สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่13เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะก็มาแต่เช้าเลยนะคะมาแต่เช้าเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้นัดหมายกันเอาไว้ใช่ไหมคะว่าอาจจะมาเช้ามาจริงนะคะไหนเมื่อคืนใครดูไลฟ์บ้างคะใครดูไลฟ์เมื่อคืนบ้างกดหนึ่งให้หน่อยสวัสดีทุกๆคนนะคะขอทักทายก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสิริศักดิ์นะคะคุณพรเพ็ญคุณนุ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณชลิดาคุณอรินรดานะคะสวัสดีค่ะคุณกวินคุณเบนซ์นะคะสวัสดีพี่ปูนะคะสวัสดีคุณโอนะคะสวัสดีคุณปัทมานะคะคุณชลิดานะคะกดหนึ่งแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณส้มค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครดูไลฟ์เมื่อคืนบ้างคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเช้านี้เราก็เลยมาตามที่นัดหมายเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมาช่วยดูต่อนะคะว่าจะเทรดยังไงจะเทรดยังไงนะคะเอ้าบางคนเป็นนักเรียนบางคนเป็นนักเรียนคอร์สทองด้วยนะเมื่อกี้ยังคุยแผนการเทรดนะคะอยู่ในคอร์สทองอยู่เลยอะตามมาดูตรงนี้ต่อใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะตามมาฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่ดูเมื่อคืนนี้โอ้ต้อง300นะ300กว่าคนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เต้ยไลฟ์แล้วนะคะอาจจะไม่ได้กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะขอแชร์นะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้ด้วยนะคะว่าอาจารย์เต้นมาแล้วนะรีบมาดูแล้วมาดูแผนการเทรดกันว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงนะคะน้องไม้ก็มาสวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยใครอยู่ในไลฟ์เมื่อคืนบ้างกดหนึ่งหน่อยนะคะสวัสดีค่ะป้าใหญ่นะคะสวัสดีคุณโจมดารุวันนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวสักเข้ามาสัก100คนนะตอนนี้79คนนะ80คนละเดี๋ยวสักร้อยคนเดี๋ยวเต้เริ่มวิเคราะห์ต่อเลยนะคะเริ่มดูเลยรอให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยกันฝากแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิกี่แชร์แล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ดูไปด้วยกันนะคะเพราะเมื่อคืนนี้เพื่อนอยู่ด้วยกันตั้ง300กว่าเลยนะคะอยากให้เขาได้ดูด้วยเพื่อที่จะได้อัปเดตแผนไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะคุณอ้อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนรากรทักทายยามเช้าอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะเช้านี้ตื่นมาเป็นไงบ้างคะทุกคนรู้สึกสดชื่นสดใสไหมทุกคนต้องอยู่ในสเตรทที่มีความสุขนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นมาเนี่ยเรามีความสุขจังเลยนะคะแล้วเราสนุกกับสิ่งที่เรากำลังทำนะคะถ้าหากว่าตื่นมาแล้วเรารู้สึกแบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขไม่ได้สนุกกับสิ่งที่เราทำเหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนๆขอเล่าก่อนเหมือนอย่างเช่นว่าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องมาเทรดบางทีทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากเทรดหรอกถ้ามีอย่างอื่นให้เราทำได้แล้วได้ตังดีอ่ะผลลัพธ์ดีเหมือนกันถามว่าคุณจะมาเทรดไหมใครสามารถตอบได้บ้างตอบให้เต้หน่อยถ้ามันมีอะไรนะคะที่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องตื่นมานั่งเทรดอ่ะเราจะเทรดไหมตอบแค่ว่าเทรดกับไม่เทรดก็พอค่ะตอบแค่ว่าเทรดกับไม่เทรดก็พอโอเคไหมพอจะเข้าใจคำถามปะถ้ามันมีวิธีการอื่นที่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันเราจะตื่นมานั่งเทรดไหมนะสำหรับเต้ยนะถ้าตื่นมาโหมีเงินไหลเข้ามาเป็นวันละล้านอย่างเงี้ยเต้ยไม่เทรดค่ะบางทีนะบางทีเราก็ไม่ได้เทรดถ้าสมมติว่าเราเห็นว่ามันมีอย่างอื่นถ้าเราจะไม่เทรดเราจะไม่เทรดเลยนะคะแต่บางคนอาจจะตอบว่าเทรดถ้าในมุมที่เต้ตอบว่าเทรดใช่ไหมมันจะมาจากอะไรมันมาจากเพราะว่าเต้ชอบนะชอบมันด้วยรักมันด้วยสนุกด้วยนะคะไม่ว่าจะยังไงเต้ก็จะเทรดจะทำมันเคยเห็นไหมคะบางทีคนที่รวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีเงินอยู่แล้วนะคะมีความสุขอยู่แล้วมีเยอะแยะอยู่แล้วอาจจะยกตัวอย่างไม่ต้องเอาคนไกลตัวนะเอาคุณปู่คุณย่านี่ก็ได้ปู่ย่าน้องเวมีเงินอยู่แล้วนะทำไมต้องไปเข้าสวนทำไมต้องไปทำสวนไปทำสวนทำไมไม่เหนื่อยหรอแดดร้อนก็ร้อนนะคะยังไม่แบบไปทำสวนอยู่เลยอ่ะไปทำทำไมอ่ะทุกคนเข้าใจไหมพอจะเข้าใจสิ่งที่กำลังจะสื่อไหมคะทุกคนเก็ทไหมคือหมายความว่าไงคะสิ่งที่การสื่อคือเขาสนุกนะคะเขาสนุกเขาชอบนะคะเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบพอเขาชอบ
ในสิ่งนั้นใช่ไหมคะทุกๆเช้าที่ตื่นมาแล้วไปทําสวนไปเข้าสวนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะทุกคนเขาไม่เหนื่อยนะคะถ้าเราทําอะไรที่เราสนุกทําอะไรที่เราชอบเราจะไม่เหนื่อยค่ะเหมือนที่ทุกๆเช้าเนี่ย7 โมงได้ต้องแบบตื่นมาคุยกับนักเรียนนะคะมาโคชชิ่งนักเรียนทุกวันทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่มองว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้มีแพชชั่นที่อยากจะตื่นมาทำเลยค่ะเราจะไม่สนุกเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็พลังงานได้จะเอาพลังงานที่ไหนมาให้กับนักเรียนในทุกๆเช้านะคะเขาจะได้เรียน mindset ดีๆหรือว่าได้รับพลังงานจากไหนใช่ไหมคะเอาอะไรมาให้เขาอะในเมื่อเราแบบตื่นมาทําแค่หน้าที่นะคะเราก็แค่วิเคราะห์ไปจบไม่ต้องคุยอะไรต่อแล้วก็ไปนอนต่อไปทําอะไรต่อก็ไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันไม่ได้สนุกนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนแต่เช้านะวันนี้ก็คือเราลองเช็คดูว่าเรามีความสุขกับการเทรดไหมเราสนุกไหมนะคะถ้าตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจําเป็นต้องเทรดมันจะยอมจํานนมันต้องทํามันไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราก็มาเครียดมากดดันกับตรงนี้เพื่อที่จะต้องเอาเงินจากตรงนี้ให้ได้จะต้องเทรดจากตรงนี้ให้ได้จะต้องทําเงินให้ได้บอกเลยว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาเราอาจจะได้มันก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะทุกข์อ่ะเรามีความเครียดเราทุกข์มันไม่ดีนะคะมันก็จะส่งพลังงานที่ไม่ดีให้กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วที่เต้ยเห็นนะไม่ค่อยมีผลลัพธ์ที่ดีเท่าไหร่อ่ะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าเต้ยเคยเป็นนะคะเต้ยเคยเป็นผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดีเลยนะเพราะเราเครียดนะคะเราเครียดเรากดดันเราตึงมากนะคะเราก็จะมองไม่เห็นในสิ่งที่เรามองหานะคะแล้วก็รอบข้างอย่างที่เต้ยเคยเล่าเป็นไงคะไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยนะคะมันจะกัดเอานะคะอารมณ์ไม่ดีแต่เช้าประมาณนี้นะสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่ด้วยกัน136ท่านนะคะ136ท่านแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็ใครเข้ามาแล้วตอนนี้130กว่าท่านนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะจะได้วิเคราะห์แผนนะคะแผนการเทรดของวันนี้ให้กับทุกคนนะให้กับทุกคนด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ง่วงอยู่เลยครับเห็นทองวิ่งอ๋อเห็นทองวิ่งแรงตื่นเลยครับตื่นเต้นอยากรู้ว่าเขาจะไปไหนน้องป๊อปนะคะบอกว่าชอบรักสนุกนะคะกับการเทรดค่ะตื่นมาก็วางแผนเทรดเลยค่ะชอบและสนุกกับการเทรดเยี่ยมเลยค่ะมีความสุขนะคะเยี่ยมเลยมาเดี๋ยวเรามาทวนก่อนนะมาทวนเมื่อคืนนี้เราคุยอะไรกันไปนะคะที่เราคุยกันเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยพุ่งลงมาใช่ไหมที่มีข่าวแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะก็อย่างที่เต้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแผนบายเป็นไงคะราคาต้องยืน1840ได้เราต้องชนะไฮนี้ด้วยนะคะถึงจะมองว่าจะย่อบายนะคะแต่ก็อย่างที่คิดเลยค่ะว่าไม่น่าจะออกแผนนี้นะคะไม่น่าจะขึ้นเพราะตอนที่เราคุยกันก็คือเต้มองว่าเนี่ยน่าจะลงต่อนะคะแล้วก็ลงต่อจริงๆแล้วปลายทางที่มองถึงเมื่อคืนนะคะดีมานด์ที่มีโอกาสจะลงไปถึงไหนก็ลงถึงขอบที่เราตีกันเอาไว้แล้วมันก็ลงมาถึงจริงนะคะก็เข้ามาอยู่ในโซนเลยค่ะอย่างที่เต้บอกว่าถ้าราคาเข้ามาอยู่ในโซนเนี่ยเราจะไม่เซลล์จำได้ไหมใครจำได้บ้างเมื่อคืนกด2ให้หน่อยเต้บอกว่าถ้าราคาเข้ามาในดีมานด์นี้เราจะไม่เซลล์นะเราจะไม่เซลล์จำได้ไหมคะใครจำได้กด2ให้หน่อยค่ะเราจะไม่เซลล์นะคะเห็นไหมราคาเข้ามาในดีมานด์แล้วนะคะเข้ามาพักตัวในดีมานด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางเข้ามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเลยเราจะไม่เซลล์นะคะเราจะไม่เซลล์อันนี้ก็คือเป็นแผนเมื่อคืนที่เรามองว่าอยากให้ราคาเนี่ยเด้งขึ้นไปที่1830แล้วก็จะเซลล์ลงมาใช่ไหมสุดท้ายเมื่อคืนนี้แรงขายมันเยอะนะคะเพราะเต้ก็เห็นแล้วแหละเห็นสังเกตเห็นตอนที่ราคาเขาเทลงมาตรงนี้ละแล้วก็แต่มันก็กลางทางอะนึกออกปะมันกลางทางราคามันไม่สวยอะขึ้นมาแค่1827อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเซลล์ระยะ SL เราก็จะไกลมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซลล์ตรงนี้18130ระยะ SL บวกไป500จุดอย่างน้อย SL ของเต้อยู่ที่1835ไงเข้าใจไหมอยู่ที่1835แต่ถ้าได้เข้าที่1827 SL อยู่1835เหมือนกันมันเป็นพันจุดเลยนะคะเกือบพันจุดอะก็เลยไม่เอาดีกว่านะคะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้กำลังจะสื่อทุกคนก็คือว่าถ้าเราวางแผนไว้ว่าเราจะเข้าที่1830ใช่ไหมแล้วราคาไม่มาตามแผนอะมันผิดแผนเราก็ไม่เข้านะเต้ไม่เข้านะคะไม่เข้าเทรดไม่ไล่ราคาด้วยนะคะมันผิดแผนมันไม่คุ้มกันที่เราจะเข้าแล้วไม่เป็นไปตามแผนนะคะเมื่อวานมีสมาชิกธนาคารกลางออกมาบอกว่าช็อตอะไรช็อกกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาอ๋อนั่นเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ซิงเดี๋ยวพี่ซิงไปไลฟ์
ที่เพจซิงบาโวนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยนะคะพี่ซิงก็จะละเอียดในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะของเต้ก็จะดูอันนี้เป็นหลักก่อนเนาะโอเคทุกคนเก็ตนะหลายๆคนฮะเมื่อคืนนี้มีคนที่ดูไลฟ์เมื่อคืนไม่กี่คนเองหรอกว่า2มานะคะหมายความว่าหลายๆคนไม่ได้ดูใช่ไหมถ้าไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้เต้โหเล่าไว้ละเอียดมากนะคะก็ไปย้อนดูแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้152คนโหไม่คิดว่าตอนเช้าคนจะดูเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเข้ามาแล้ว100กว่าคนนะคะตอนนี้มี21แชร์ขอบคุณทั้ง21แชร์มากๆเลยนะคะในการแบ่งปันเช้านี้นะคะแบ่งปันออกไปมากเท่าไหร่คุณก็จะได้กลับมามากเท่านั้นนะคะอันนี้ขออวยพรให้ในเช้านี้นะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะก็คือเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงแล้วมันก็ปรับตัวลงเข้ามาที่ดีมานด์โซนเลยนะคะทีนี้เราจะเทรดยังไงในเมื่อราคาเข้ามาที่โซนนี้แล้วนะคะซึ่งจุดนี้นะคะจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเต้จะลบแผนเมื่อคืนก่อนลบหมดแล้วนะเรามาดูก่อนว่าแท่งเดย์ปิดยังไงนะคะทุกคนยังจำได้ใช่ไหมตั้งแต่วันจันทร์นะคะที่เราคุยกันนะวันจันทร์ที่เราคุยกันเต้บอกว่าไงเอ่ยราคาตอนนี้กราฟเดย์เป็นเทรนขาขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้มีคนบอกว่าหลับคาไลฟ์ไม่คงไม่ใช่หลับคาไลฟ์วิเคราะห์ทองนะน่าจะหลับคาเพจไมดัสมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไมดัสเราอยู่กันดึกมากนะคะอยู่กันดึกมากคือเต้จำได้เลยว่าเต้กลับบ้านตอน5 ทุ่มกว่านะคะกลับบ้านตอน5 ทุ่มกว่าเพราะว่าไลฟ์อยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนจะนอนก็ดึกเหมือนกันนะคะเพราะต้องไปทำหน้าที่เป็นคุณแม่นะต้องปั๊มนมตอนดึกก่อนนอนด้วยกว่าจะอาบน้ำนอนก็ดึกเลยนะเที่ยงคืนกว่าโอเคทีนี้จำวันจันทร์ที่เราคุยกันได้ใช่ไหมวันแรกที่เรามาเจอกันนะคะก็คือเต้บอกว่าทองคำเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ทีนี้รูปแบบของการขึ้นมันก็จะขึ้นแบบคล้ายๆไปซิกแซกใช่ไหมขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อใช่ไหมทีนี้วันนั้นอ่ะมันกำลังขึ้นแบบนี้เลยกำลังขึ้นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดต่อไปคือมันควรจะย่อใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมว่าราคาเริ่มย่อละนะคะเริ่มย่อตามที่คุยวันจันทร์เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อไปไหนนะปลายทางนะปลายทางที่มีโอกาสจะไปถึงก็คือ1,800นะคะที่เราดูกันเอาไว้แล้วก็ตอนนี้นะคะราคาเนี่ยมันปรับตัวลงมาเมื่อคืนนี้เกือบจะถึง1810น่ะเกือบถึงเลยนะคะเกือบถึง1810นะคะก็อันนี้เป็นปลายทางนะคะที่มีโอกาสลงมาถึงแล้วก็เมื่อวานนี้ราคาปิดแดงนะคะราคาปิดแดงแบบนี้อ่ะพอปิดแดงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแท่งเทียนนะคะก็จะขึ้นไปทำราคาไฮของแท่งก่อนนะคะของแท่งเดย์เพื่อที่จะปรับตัวลงต่อนะคะพฤติกรรมวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะวันนั้นเนี่ยต้องอยากให้ทุกคนไปย้อนดูมากเลยนะของไลฟ์วันจันทร์นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจพื้นฐานของการไปการมาต่างๆนะคะเพื่อที่อยากจะบอกถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังวันนี้นะคะเพราะว่าเต้ยอ่ะเริ่มไลฟ์วันจันทร์วันแรกใช่ไหมแล้วเต้ยก็ให้พื้นฐานกับทุกคนไว้ว่าจะต้องเริ่มดูแบบไหนแบบไหนแบบไหนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหมือนวันเนี้ยถ้าเราโผล่มาวันนี้เลยปึ้งบางทีเราอาจจะงงถ้ายิ่งเราเป็นคนใหม่เราจะยิ่งงงนะคะมึงคุยอะไรกันวะกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเต้ยปูพื้นไว้ดีมากเพื่อให้คนใหม่ที่ยังไม่เคยเทรดอ่ะเข้าใจด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะลองไปย้อนดูนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะตั้งรูปแบบแบบไหนได้บ้างเป็นพฤติกรรมแบบไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูมากๆเลยนะคะทีนี้วันนั้นเนี่ยเต้ก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยราคานะคะอันนี้เป็นแท่งของวันพุธอังคารวันจันทร์อ่ะนี่คือวันจันทร์วันนั้นเนี่ยเราเปิดมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปนะคะหาอะไรคะ1850ใช่ไหมคะอันนี้คือแผนแรกที่มองเป็นกราฟทั้งสัปดาห์ใช่ไหมทั้งสัปดาห์นี้นะคะที่เต้บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดคือขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อคือสุดท้ายมันต้องย่อทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือขึ้นไปหา1850ก่อนแล้วก็ย่อกับอีกแผนหนึ่งคือราคาต้องย่อนะคะอาจจะย่อเลยนะคะซึ่งไม่ขึ้นไปถึง1850อาจจะย่อเลยย่อก่อนแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปหา1850อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1850ก็ยังเป็นประเด็นของเราอยู่นะคะก็ขอตี1850เอาไว้นะคะอ่ะ1850นะยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันอ่ะทีนี้ราคานะคะก็มีโอกาสย่อมานะคะย่อมาแล้วก็เวลาเขาจะขึ้นปรับตัวขึ้นใช่ไหมคะนู่นแหละก็เจอกันอีกที1850เพราะว่าตอนเนี้ยโจทย์ที่เราวางเอาไว้มันออกแล้วนะคะคือมันย่อก่อนนะคะมันไม่ได้ขึ้นก่อนถ้าขึ้นก่อนหา1850ก็ค่อยย่อมาหา1800แต่ตอนนี้โจทย์ออกมาแล้วนะคะเฉลยแล้วนะโจทย์มันเฉลยแล้วว่าย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นใครเข้าใจที่เต้ยกำลังอธิบายกด3ให้หน่อยค่ะย่อมาแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นต่อนะคะค่อยไปหา1850อะไรแบบเนี้ยถ้าเข้าใจกด3นะคะ
อรุณสวัสดิ์สวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะที่ตอนนี้อยู่ด้วยกัน200ท่านแล้วนะคะไม่คิดว่ามาแต่เช้าแบบนี้คนจะเข้ามาดูเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการแชร์การแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะทุกๆแชร์ที่ทุกคนแบ่งปันออกไปเนี่ยถ้าหากว่าทําให้เพื่อนๆได้ดูไลฟ์นี้ได้เห็นไลฟ์นี้แล้วเขาสามารถเทรดทํากําไรทําเงินได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เทรดทํากําไรทําเงินได้ก็ได้เป็นการที่เขาได้ความรู้ใหม่ๆความรู้ดีๆนะคะทําให้เขาเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยก็เป็นบุญของเราแล้วแหละที่เราได้รับในวันนี้ที่ช่วยทําให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้สิ่งดีๆนะคะที่พัฒนาตัวเองขึ้นในอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณมากสําหรับการแชร์นะคะใครสบายใจที่จะแชร์ก็แชร์นะใครไม่สบายใจที่จะไม่แชร์ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เราขอเป็นพลังงานบวกๆนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบแชร์ให้มันหน่อยแล้วกันอย่าแชร์นะทุกคนได้ขอร้องไม่ต้องกดนะคะอยากให้เป็นพลังงานที่ดีๆที่เราจะแบ่งปันออกไปจริงๆเนาะโอเคนะขอบคุณมากนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกัน200กว่าท่านแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อกันหลายๆคนกด3มาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะที่ตั้งใจเรียนกันเรารู้แล้วว่าตอนนี้มันออกโจทย์แบบนี้โจทย์เฉลยเรียบร้อยนะคะก็มาดูกันต่อใน4ชั่วโมงเห็นไหมว่าราคาเนี่ยเดินทางลงมาถึงดีมานด์ที่เราคุยกันเอาไว้ตอนนั้นก็คือตรงจุดนี้ใช่ไหมคะได้ให้ทุกคนไปทำการบ้านแล้วนะทุกคนไปดูกันเอาเองนะว่ารูปแบบแพทเทิร์นของดีมานด์ซัพพลายมีหน้าตายังไงบ้างนะคะมันมีแค่4รูปแบบแค่นั้นเองซึ่งง่ายมากๆถ้าเราจะตั้งใจดูจริงๆใช่ไหมคะมันไม่ได้ยากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วว่าราคาลงมาถึงดีมานด์แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ตอนนี้ลงมาถึงดีมานด์อีกรอบนึงเห็นไหมคะทีนี้ดีมานด์นี้นะคะมีโอกาสที่จะทําให้แท่งเดย์ของวันนี้นะคะมันเด้งนะก็คือเด้งขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่ออ่ะเราเห็นแล้วว่าอ่ะราคานะคะมีโอกาสที่จะลงต่อเราก็ต้องไปดูว่าอ่ะมันจะไปเซลได้ตรงไหนบ้างทุกคนจําแผนเมื่อคืนได้ใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ราคาปรับตัวลงมานะคะมีโอกาสที่จะไปถึงตรงไหนแล้วเราจะเทรดกันใช่ไหมคะแน่นอนราคาเดิมเลยค่ะทุกคนที่เราวางกันเอาไว้คือ1830นะคะแต่ยังเชื่อในราคานี้นะคะที่1830เพราะว่าเป็นจุดเดียวนะคะที่ราคาเนี่ยสร้างรูปแบบเอาไว้ให้เราสามารถเทรดได้นะคะก็คือรูปแบบของดรอปเบสดรอปนั่นเองนะคะเราสามารถไปดูได้นะคะถ้าใครอยากเข้าใจจริงๆในเรื่องนี้นะคะแต่ว่านักเรียนที่เรียนกับเต้ยที่เป็นที่เรียนคอร์สหลักนะคะคอร์สบาวเวอร์เทรดดิ้งซิสเต็มเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะว่าอ๋อพฤติกรรมตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นยังไงทำไมได้ถึงเลือกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆจุดที่สามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าเต้ยก็เลือกใช้ตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะเป็นจุดเดียวที่มันเข้าเงื่อนไขของเรานะคะเป็นจุดเดียวที่เข้าเงื่อนไขของเราแล้วก็ตรงนี้แหละน่าเข้าเทรดมากที่สุดนะคะกรอบนะคะกรอบที่สามารถเข้าเทรดได้นะคะก็จะเป็น1830ถึง1835นะคะตอนที่ราคามีการปรับตัวขึ้นมาทีนี้ในจุดนี้ราคานะคะอยู่อะไรอ่ะอยู่ที่ดีมานด์โซนราคาอยู่ที่ดีมานด์โซนทุกคนเห็นแท่งนี้ไหมคะเอาที่ราคาปัจจุบันเลยราคาเพิ่งสร้างเพิ่งจบนะคะเมื่อสักครู่8โมงใช่ไหมคะ8โมงแท่งชั่วโมงมีรูปแบบของการกลับตัวนะคะแบบนี้เป็นรูปแบบของ bullish reversal bar นะคะเป็นรูปแบบการกลับตัวแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะปรับตัวขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะถ้าใครมีมุมมองว่าอยากจะซื้อขึ้นไปได้ไหมอยากจะ buy ได้ไหมนะคะได้ก็ตอบตรงๆว่าสามารถเข้าซื้อได้สามารถ buy ได้นะคะแต่ให้นิดนึงอยากให้ราคานะคะลงมาอยู่ใกล้1810เพื่อที่ระยะ SL ของเราจะได้ไม่ไกลนะคะสมมติว่าถ้าราคาย่อมาสักครึ่งนึงของตรงนี้แล้วกันอ่ะให้สัก1815 1814ถ้าราคาย่อมาอีกรอบนึงนะคะหรือว่าเท่าโลเดิมนี้ก็ได้เราจะบายนะเราจะบายโอเคไหมแล้วก็ระยะ SL ของเราจะอยู่ที่1805อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระยะ SL แบบไม่จริงๆไม่ควรเกิน500จุดอะ1806 1807ก็ได้อยู่ใต้กรอบดีมานด์สีเขียวๆนี้นะคะไม่ควรเกินนะแนะนำว่าไม่ควรเกินเนาะถ้ามันย่อลงมานะคะเราก็ค่อยบายนะถ้ามันย่อลงมาเราก็ค่อยบายอันนี้ชุดแรกนะคะชุดแรกทุกคนแผนแรกนะถ้าราคามีการปรับตัวย่อลงมาใครเข้าใจบ้างคะเข้าใจกด4หน่อยค่ะถ้าราคาปรับตัวย่อลงมานะคะเราถึงค่อยบายนะคะเอาให้มันแบบใกล้ๆแถว1810น่ะนะคะเราก็จะบายขึ้นไปนะคะโดยที่ระยะ SL นะคะก็จะอยู่ประมาณ1807นี่ละกันเนาะก็ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนอ่ะ1806ก็ได้07อาจจะใกล้ดีมานด์ไปนิดนึงนะคะเผื่อนะเผื่อประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมติมันไม่ลงมามันไม่ย่อเลยล่ะอาจารย์เนี่ยก็รอบายอยู่เนี่ยสมมติว่าอยากให้มันย่อลงมาใกล้หรือลงมาบายที่1810เลยแล้วกันถ้ามันไม่ย่อเลยล่ะอาจารย์แล้วมันขึ้นไปเลยทำไงอยากรู้ไหม
อยากรู้แชร์ก่อนอยากรู้ไหมคะโอ้อยู่ด้วยกันตอนนี้235ท่านสวัสดีนะคะอรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีทุกท่านนะคะถ้ามันไม่ย่อเลยทำไงนะคะอยากรู้ไหมถ้าไม่ย่อเลยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะ1820จาก1820เนี่ยขึ้นไปหา182 1830ระยะทางคือ1,000จุดนะ1,000จุดตรงจุดที่เรามองว่าอยากจะเซลล์นะคะเราก็จะรอนะให้ราคาเนี่ยยืนนะคือตอนนี้มันบวกมาใช่ไหมปิดบวกได้ใช่ไหมให้ราคามันยืน1820ได้ก่อนถ้ามันยืนไม่ได้ทำไงอ่ะบางทีมันขึ้นมาชน1820แล้วย่อไงนึกออกไหมบางทีมันย่อไงคะมันปรับตัวลงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะลงไปถึงจุดที่เรารอบายได้ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบายอีกจุดหนึ่งที่สามารถบายได้นะคะเราต้องรอให้ราคายืน20ได้ก่อนนะคะยืน20ได้นะแล้วเราทำไงคะราคาปึ้งอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวนักเรียนห้องเซเว่นรอแป๊บนึงนะคะต้องขอเวลาอีก5นาทีนักเรียนห้องเซเว่นเพราะเดี๋ยวมีวิเคราะห์วิเคราะห์พฤติกรรมการเทรดตามเช็คลิสต์นะคะที่ห้องเซเว่นต่อถ้าราคายืน1820ได้ใช่ไหมคะย่อแบบนี้นะคะเราก็บายนะคะถ้าราคาย่อมาเราก็บายทันไหมใครทันตรงนี้กด5หน่อยค่ะย่อมาบายนะคะบายไปไหนอ่ะบายไปนู่นนะบายไป30แต่จริงๆอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เก็บ500จุดก็พอเก็บแค่แบบ1825ก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ย500จุดได้ก็ว่ามันก็โอเคแล้วแหละนะเพราะปัจจุบันพวกเรานะคะก็ทำกำไรกันระยะประมาณ500จุดแล้วก็กันทุน500จุดกันทุนนะคะสนุกสนุกแบบนี้คือชัวร์มากนะคะว่าเก็บทำกำไรได้ตลอดนะคะมีบางคนให้5มากกว่า1ตัวนะคะเป็น5อารมณ์ดีนะคะฮ่าฮ่าฮ่าน่าขอบคุณมากนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันโอ้230กว่าท่านขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์การแบ่งปันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้อย่างที่ไล่มาตั้งแต่เดย์เมื่อสักครู่อาจจะมาช้าใช่ไหมเดี๋ยวมาย้อนดูได้เลยนะคะเตยไล่ให้ดูแล้วว่าเทรนเดย์ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าเมื่อวานนะคะราคาปรับตัวลงแล้วก็แท่งเดย์ปิดเป็นแบริสก็คือแท่งเทียนเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมคะวันนี้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะแล้วก็ลงต่อไปถึงไหนก็คือไปถึง1,800นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเราก็ต้องมาดูรูปแบบต่อว่าในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยราคาจะทำพฤติกรรมยังไงบ้างนะก่อนที่จะลงปรับตัวลงไปนะคะอันดับแรกก็คือแท่งเดย์มันจะต้องมีพฤติกรรมที่จะขึ้นมาทำราคาไฮของแท่งก่อนนะเราก็เลยมาดูทางเฟรมเล็กๆว่าโอเคถ้ามันจะเด้งขึ้นไปเพื่อทำราคาไฮของแท่งเนี่ยมันสามารถเด้งไปถึงไหนได้บ้างนะคะเต้ก็เลยตีไว้ให้ว่าอยู่ที่แถว1830นะคะพอราคาขึ้นมาใช่ไหมคะถึง1830นะคะก็จะเป็นจุดที่เรามองว่าเราอยากจะเซลล์ลงไปนะคะตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าราคาไม่ได้ขึ้นมาใช้นะคะเพราะฉะนั้น1830นะคะโซนนี้ตั้งแต่1830จนถึง1835จะเป็นจุดที่เรานะคะจะพิจารณาเข้าเทรดเซลล์นะคะตอนที่ราคาขึ้นมาถึงนะทีนี้พอราคาขึ้นมาถึง1830หรือว่า1835ถ้าเราเซลล์ได้แล้วราคามีการปรับตัวลงนะคะปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยค่ะย่อแล้วถ้าเราบวกเราก็ปิดคือเขาเรียกอะไรย่อให้กันทุนนะคะให้ย้าย SL มากันทุนนะคะแล้วก็ลองถือดูนะคะแบ่งปิดกำไรแล้วก็กันทุนเนาะมีโอกาสที่ราคานะคะจะปรับตัวลงไปถึง1810อีกรอบนึงแล้วก็ลึกที่สุดก็คือ1,800นะคะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นตามเทรนเดย์นะคะอันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะหลายๆคนกด5มาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นมาถึงตรงจุดนี้นะคะเราจะเป็นจุดที่จะพิจารณาเทรดเซลล์นะคะเทรดเซลล์ลงไปนะตามเดย์นั่นแหละนะคะเพราะว่าเดย์มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือให้เรานะคะดูแผนแล้วก็เทรดตามแผนนะคะตอนนี้เรามีแผนแล้วต้องทำตามแผนบายไว้1820เมื่อวานค่ะนึกว่าบัญชีเดเบิลเปล่านี่ไงก็ขึ้นมาแล้ว1818นะเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้1820เนี่ยค่ะก็ถ้าราคาย่อใช่ไหมคะถ้าราคาไม่สามารถยืน1820ได้นะคะก็จะปรับตัวลงมาต่อแถวลงมาถึง1810ที่เรามองว่าเราจะบายขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงโอเคไหมถ้ายืนได้นะถ้ายืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้มันจะย่อมา1810แต่ถ้าราคายืนได้ราคาจะย่อเพื่อขึ้นไป1830ต่อซึ่ง1830เป็นจุดที่เราจะรอเซลล์นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนักเรียนนะคะไปเจอกันต่อในห้องเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์วางแผนเทรดกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้กรอบ
ต้นนะคะในการเข้าเทรดกันในห้องสเวนนะคะเพื่อที่จะเอาใช้คอนเฟิร์มสัญญาณเทรดในห้องสเวนของเรานะคะโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจแล้วก็อยู่ด้วยกันขอบคุณสำหรับการแชร์การแบ่งปันนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในสเตรทที่ดีนะคะมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำนะคะผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีแน่นอนนะคะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันต่อที่หน้าเพจนะคะ2 ทุ่มครึ่งเจอกับเต้ยได้อีกนะคะที่หน้าเพจนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ